พึงทราบภาวะที่ทองแท้ซึ่งพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาสาธารณญาณ6อาสาธารณญาณข้อที่1อินทรียปรปริยัตญาณอินทรียปรปริยัตญาณแปลภาษาไทยๆว่าญาณที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยิ่งกับหย่อนนี่แปลว่าอะไรยิ่งก็คือเยอะอ่ะนะหย่อนก็คือน้อยที่เป็นไปโดยอาการ50เนี่ยนะอันเป็นเหตุแจ่มแจ้งโดยพิเศษแห่งความที่สัตว์นี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยสัตว์ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากก็คือใครที่ไม่มีอินทรีย์5คือไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าคนมีกิเลสในดวงตามากเป็นคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็กิเลสมากใช่ไหมมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากคนไม่มีวิริยะคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเรียกว่าคนมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากส่วนผู้ใดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยหรือคนที่ขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอาการชั่วอาการไม่ดีเลยแต่คนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอาการดีเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนี้สรุปว่าใครที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นผู้ที่ได้ดีผู้ที่ขาดศรัทธาเป็นต้นเรียกว่าพวกอนาคตตกยากแน่พระองค์เนี่ยแยกแยะศรัทธาเนี่ยนะแยกคุณภาพของศรัทธาแยกคุณภาพของวิริยะสติสมาธิปัญญาผู้นี้ยิ่งผู้นี้หย่อนผู้นี้จะเกิดศรัทธาเป็นต้นได้โดยประการอย่างใดๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าพระองค์มีอินทรียปรปริยัตญาณอันนี้เป็นอาสาธารณญาณข้อที่1มีได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์นี่รู้นะว่าอินทรีย์ของผู้ใดเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะเป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าพอพระองค์รู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์เนี่ยพระองค์รู้ด้วยว่าจะต้องแสดงธรรมประเภทไหนแสดงธรรมอะไรเขาจึงจักตรัสรู้ได้เขาจึงจักบรรลุได้นี่ต่อไปอาสยานุสยญาณอันนี้เป็นอาสาธารณญาณข้อที่2อาสยานุสยญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปโดยอาการแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแห่งอาสยะอาสยะก็บางทีตรงนี้เรียกว่าความประสงค์ก็ได้เรียกว่าอัธยาศัยก็ได้อาสยะหมายถึงอัธยาศัยนั่นแหละของเหล่าสัตว์เป็นต้นว่าบุคคลนี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยบุคคลนี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากคนกลุ่มนี้เป็นสัสตทิฏฐิคนกลุ่มนี้เป็นอุเฉททิฏฐิบุคคลกลุ่มนี้มีอนุโลมขันติญาณคือมีวิปัสสนาญาณพระองค์แยกออกเลยว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบอุเฉททิฏฐิบุคคลกลุ่มนี้เป็นสัสตทิฏฐิหรือบุคคลเนี้ยตั้งอยู่ในยะถาภูตญาณเป็นคนที่รู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถบรรลุได้หรือบุคคลนี้เนี่ยอัธยาศัยน้อมไปมากๆในเรื่องกามไม่สนใจเรื่องเนกขัมมะอีกคนนี้เอาแต่เนกขัมมะไม่เอาเรื่องกามหรืออีกคนนี้เป็นคนขี้โกรธไร้เมตตาไอ้คนนี้มีเมตตาไม่โกรธเป็นต้นเนี่ยนะไอ้คนนี้นิ่งก็เป็นหลับเลยไอ้คนนี้ก็ชอบหลับไอ้คนนี้ก็ไม่ชอบหลับเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะแยกออกหมดเลยโดยนายเป็นต้นว่ากามราคะของบุคคลนี้มีกำลังรุนแรงแต่ไม่มีปฏิฆะหมกมุ่นในกามแต่ไม่ขี้โกรธบางคนเนี่ยขี้โกรธแต่ไม่หมกมุ่นในกามอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยทั้งหมกมุ่นในกามด้วยขี้โกรธด้วยเนี่ยนะถ้าบุคคลทั้งไม่โกรธและไม่หมกมุ่นในกามเนี่ยพระองค์มองปั๊บรู้หมดเลยว่าอัธยาศัยเขาเป็นอย่างไรหรือบางทีรู้ด้วยนะว่าคนนี้เนี่ยปุญญาภิสังขารเนี่ยยิ่งเขาไม่ชอบทำบาปแล้วก็ไม่เอาอรูปฌานเขาชอบเจริญกุศลไอ้คนนี้เอาแต่อกุศลอย่างเดียวเลยกุศลเป็นต้นไม่สนใจไอ้คนนี้เอาแต่อาเนญชาพิสังขารก็คือแยกได้เลยนะแยกเจตนา29อ่ะแต่ละคนเนี่ยมากไปด้วยเจตนาชนิดใดในเจตนา29หรือบุคคลเนี่ยชอบทำเฉพาะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่เอาบางคนนี่เอาแต่วจีสุจริตบางคนนี่เอาแต่มโนสุจริตเป็นต้นนะมันแยกแยะในลักษณะของสุจริตทุจริตที่แตกต่างกันบุคคลนี้มีอัธยาศัยเลวแล้วก็ชอบคบแต่คนเลวบุคคลนี้อัธยาศัยดีชอบคบแต่คนดีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็จำแนกหมดจำแนกแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดกลุ่มคนสังคมสิ่งแวดล้อมรู้หมดเลยแล้วบอกรู้ด้วยว่าบุคคลนี้เนี่ยทำกรรมมากกรรมมาวรมีเครื่องกลางกั้นคือกรรมเพราะทำอนันตริยกรรมมาบุคคลนี้มีกิเลสาวรมีเครื่องกลางกั้นคือกิเลส
กรรมาวรตัวนั้นต้องแปลว่าเครื่องกลางกั้นนะเครื่องกลางกั้นคือกรรมเครื่องกลางกั้นคือกิเลสบางคนนี่มีเครื่องกลางกั้นคือวิบากหรือบุคคลนี่ไม่มีเครื่องกั้นคือกรรมวิบากกิเลสเป็นต้นคนนี้บรรลุได้บุคคลนี้บรรลุไม่ได้พระองค์นี้จำแนกได้หมดเลยดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าตถาคตย่อมรู้อาสยะคืออัธยาศัยย่อมรู้อนุสัยคือกิเลสที่มีกำลังรู้ชัดจริตไม่ว่าจะจริตราคะจริตเป็นต้นหรือแบบใดย่อมรู้อธิมุตคืออัธยาศัยว่าเขาชอบคบคนกลุ่มใดย่อมรู้ว่าบุคคลนี้เป็นพัพพสัตบรรลุได้คนนี้เป็นอพัพพสัตบรรลุไม่ได้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอาสยานุสยญาณเป็นอสาธารณญาณข้อที่2อินทรียโปรปริยัติญาณกับอาสยานุสยญาณเนี่ยนะบางแห่งเขาใช้ศัพท์ว่าพุทธจักษุพุทธจักษุคือดวงตาของพระพุทธเจ้า2ประการนี่แหละที่ทำให้พระองค์พิเศษกว่าพระทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถวินิจฉัยว่าสงเคราะห์เข้าได้หรือไม่สอนเข้าได้หรือไม่เขาพอจะบรรลุได้หรือไม่หรือบรรลุไม่ได้ถ้าบรรลุได้บรรลุด้วยคำสอนประเภทใดเป็นต้นมันทั้ง2ประการดังที่กล่าวไปคืออินทรียโปรปริยัติญาณกับอาสยานุสยญาณเรียกว่าพุทธจักษุดวงตาของพระพุทธเจ้าตาที่ทำให้พระองค์สามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายได้ก็ตอนนี้ก็เรียนพุทธคุณประเภทอสาธารณญาณเป็นญาณที่ไม่สาธารณะต่อบุคคลทั้งหลาย